จริงๆสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่ค่ะหนังออสการ์นี่มันไกลตัวเราไหมสำหรับเจนเนี้ยรู้สึกว่าหนังดูยากๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนี่ถือว่าไกลตัวสุดๆนะครับเพราะว่าคืออย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าผมเล่นมาแค่เรื่องเดียวใช่ไหมครับแล้วบอกว่าเราก็ได้มางานนี้เลยมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยที่จริงกับหนังออสการ์ที่เราเคยแบบประสบการณ์ชอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ดูยากอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าจริงๆมันได้เรียนรู้เรื่องการแสดงจริงๆแล้วจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีแบบว่าเหมือนทั้งง่ายและยากครับผมคือผมรู้สึกว่าการที่เราได้ดูหนังแบบว่าที่ได้เข้าชิงออสการ์เนี่ยมันเป็นการแบบได้ให้ประสบการณ์เราในการแบบดูหนังอะไรอย่างนี้ครับใช่ผมว่าหลังพวกนี้มันมีหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นทางด้านดูเพื่อบันเทิงหนังออสการ์ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลายแนวเลยครับก็คิดว่าบางอันมันก็ไกลตัวแล้วบางอันเราก็เฮ้ยมีความรู้สึกว่าเราสามารถรีเลทกับมันได้ครับอย่างปีนี้มีเรื่องไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือนักแสดงคนไหนบ้างคะสำหรับผมนะผมก็คือเชียร์วิลสมิธแหละครับผมเพราะว่าคือผมมาติดตามผลงานวิลสมิธมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรื่องอะไรอ่ะ I Am Legend หรือว่าพวก Men in Black อย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเขาแบบคือผมชอบดูเวลาเขาแสดงมันรู้สึกแบบมันเอนเตอร์เทนดีแล้วก็แบบเขาเข้าถึงบทบาทได้ดีมากๆเลยครับมีเรื่องไหนไหมคะมีนักแสดงคนไหนไหมผมก็สำหรับผมก็เหมือนที่พูดในเวทีครับเป็นเรื่อง Drive My Car ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกเนื้ออีกหนังอีกเรื่องนึงของเอเชียคล้ายๆกับตอนที่ Parasite ได้เข้าไปชิงออสการ์ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งเสริมหนังเอเชียให้มันเป็น Worldwide ให้มัน Global ครับรู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็ห่างหายจากบรรยากาศแบบนี้ไปนานเนาะตั้งแต่ช่วงอีเวนต์ไหนจะโควิดอีกใช่เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนแบบกลับได้มาเจอแฟนคลับมันตื้นตันใจมากๆเลยครับครับก็รู้สึกว่าการที่ได้มาเจอแฟนคลับแบบนี้รู้สึกรีเฟรชขึ้นมาพอได้เห็นผู้คนเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นออนไลน์เนาะด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นทางไลฟ์เห็นออนไลน์หรือเห็นเป็นคอมเมนต์แต่พอได้มาเห็นตัวจริงๆแล้วได้มาได้ยินเสียงได้มาพูดคุยกับคนหลายๆคนก็รู้สึกดีใจครับใช่ครับอย่างตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะใช่ตกใจอยู่เลยครับจะมีซีรีส์ให้แฟนๆได้ติดตามด้วยยังไงบ้างคะครับก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงกระบวนการครับอยู่ในช่วงกระบวนการอ่านบททำบทแล้วก็รอถ่ายครับผมบอกว่าจะบทบาทเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมยังไงบ้างใช่ครับก็คือตอนที่เป็นเรื่องปลาบนฟ้าก็จะเป็นเรื่องของเด็กมหาลัยเนาะรักไว้ใสอะไรรักไว้ใสแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมามากก็เพราะด้วยความที่ว่าอย่างเช่นตัวละครผมเนี่ยชื่อหนึ่งเดียวเป็นลูกของมาเฟียที่พ่อถูกสังหารระหว่างที่ตัวละครของพี่ปอนก็จะชื่อว่าป่านะครับก็เป็นเหมือนเป็นบริการใช่ให้กับหนึ่งเดียวครับก็จะมีเอลเมนต์ของการฆ่ากันเอลเมนต์ของดราม่าการหลีซ่อนแล้วก็การสืบสวนนะครับก็เรื่องนี้จะค่อนข้างหนักอย่างมากเลยครับแต่ว่าก็รู้สึกท้าทายแล้วก็อยากทำมากๆเลยเพราะว่าคือผมแบบทุ่มเทกับเรื่องนี้แล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเรียนคิวบูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากทำออกมาให้เต็มที่ให้แฟนๆได้ดูครับท่านต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเลยครับคือตัวผมเองอ่ะแบบเราไม่มีประสบการณ์การแสดงกันเยอะอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยากทำให้ดีที่สุดเพราะเห็นหลายๆคนก็คาดหวังด้วยแล้วก็เลยอยากทำให้เต็มที่ครับเรื่องนี้มันจะมีโมเมนต์ให้เราได้ดูไหมอ่ะโมเมนต์อันนั้นก็ต้องรอดูในเรื่องครับผมแน่นอนว่าจริงๆมันก็มีอยู่แล้วมันก็มีแต่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูกันในเรื่องครับพอแล้วยังตอนที่เป็นบอดี้การ์ดเนาะต้องมีฟิตหุ่นอะไรยังไงโอ้โหคือตัวผมเนี่ยคือฟิตหุ่นค่อนข้างหนักมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าก็คือไปฟิตเนสทุกวันเลยใช่ไปฟิตเนสทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเรื่องนี้เราเป็นบอดี้การ์ดเนาะหุ่นเราก็ต้องเฟิร์มเข้าไว้ใช่เพราะว่าเราจะมาดูแลเขาอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบคนแบบผอมแห้งขี้กล้าอย่างเงี้ยคงไม่ได้ตอนนี้มันได้ถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วก็ไว้รอดูตอนเปิดกล้องดีกว่าไว้รอดูตอนเปิดกล้องดีกว่ายังไม่สปอยยังไม่สปอยแหมไปด้วยกันยังไม่สปอยดีกว่าผมว่านะรอเป็นรอให้เห็นจัดๆกันดีกว่าครับผมนอกจากนี้แล้วมีเตรียมพร้อมอะไรอีกบ้างคะสำหรับซีรีส์อันนี้ค่ะถ้าเป็นสำหรับผมก็จะมีคิวบูครับคิวบูแล้วก็พวกการเรียนว่ายน้ำเพราะว่าผมเองว่ายน้ำยังไม่ค่อยเก่งมากก็ต้องไปฝึกและพัฒนาทักษะการว่ายน้ำครับเพราะว่าเราก็มันไปถ่ายกันต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้แบบว่ามีลงทะเลแบบไปเหมือนกับว่าเรา
มีลงทะเลใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่เราสองคนต้องพัฒนาแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสองคนจะต้องไปทั้งเวิร์กช็อปทั้งเรียนรู้เพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดครับตอนนี้นะคะเพื่อนเข้าเซฟเฮาส์ครับเข้ายังไงบ้างคะอยากเข้าไหมก็ฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงเพื่อนของเพื่อนในเซฟเฮาส์แล้วกันครับก็คอยเอาใจช่วยเชียร์แล้วกันว่าใครจะเป็นคิงใครจะเป็นคิงและใครจะได้แกดเจ็ตสุดพิเศษไปกันนะครับผมผมก็ดูอยู่ตลอดเซฟเฮาส์เลยเห็นนีโอรั่วอะไรอย่างงี้ก็แล้วก็แอบไปเห็นพี่เอิร์ธกับหมอนข้างของเขาใช่ก็เอาใจช่วยอยู่ครับคือเมื่อเดือนที่แล้วผมป่วยทั้งเดือนเลยครับคือต้นเดือนเราก็ท้องเสียแล้วพอมาสิ้นเดือนเราก็เป็นโควิดอีกมันก็เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่บ้านพักผ่อนด้วยแหละครับผมเพราะว่าเราแบบทำงานมาตลอดเนาะปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เดือนที่แล้วก็เหมือนเป็นเดือนพักผ่อนของเราอะไรเงี้ยแต่เราสองคนก็โชคดีที่ได้ฉีดวัคซีนใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็น่าจะแย่กว่านี้เยอะอาจจะแย่กว่านี้เยอะแต่พอฉีดวัคซีนไปแล้วก็ช่วยทำให้เบาได้เยอะขึ้นครับแต่ตอนนี้มันมีอาการอื่นไหมแบบพวกลองโควิดอะไรก็สำหรับผมมีอาการลองเทอมก็คือไม่ค่อยได้กลิ่นครับแต่ว่าอาการนี้หายไปแล้วก็เป็นประมาณเดือนกว่าๆหลังจากหายรอบหลังจากหายอาการหลักๆหายได้ครับส่วนของผมก็จะมีอาการแบบหายใจลำบากนิดนึงครับแล้วก็จะไอบ่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วเวลาออกมาเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซฟอะไรหนักต้องวนอะไรไหมครับก็จริงๆแล้วก็ใส่แมสก์มาก็ดูแลแบบพวกแบบฉีดแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าไม่เจอทุกคนเลยครับครับคือเป็นงานที่2เลยเองครับใช่ครับคือตอนอยู่ในห้องคือหัวใจเต้นรัวมากจากนี้จะมีการที่เห็นในงานคู่ของเราอะไรเงี้ยจะเป็นคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวได้ออกมาเจอกันได้มาทักทายแล้วก็ได้มาคุยกันครับผมก็ตามกระแสตอบรับวันนี้แล้วก็น่าจะได้อีกครับอย่างทั้งสองคนเห็นแบบว่าแซวกันผ่าน Twitter บ่อยๆเป็นยังไงบ้างคะโมเมนต์ตรงนี้หลายคนอยากให้เป็นคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังนี่คือชงเองนะยังไงดียังไงดีก็เป็นการแซวกันครับแซวเล่นคุยเล่นกันอาจมีแฝงความจริงไว้บ้างอยู่อาจทิ่มกันไว้บ้างอยู่จริงๆเราก็รู้กันอยู่ครับอะไรเอ่ยที่รู้กันพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็รู้เองไม่อยากรู้บัตรเลยแล้วอย่างตอนอ่ะพอแบบซีรีส์เรื่องล่าสุดเนี้ยคุณแบบว่าคนติดตามเราเยอะขึ้นนี่มันยังไงบ้างคะตอนโอ้รู้สึกแบบเอาจริงแล้วตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าคนตามพวกเราอะไรเงี้ยจะเยอะขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าคือแบบเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าโหเป็นอะไรที่เร็วมากๆแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าปรับตัวค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าคือเราต้องแบบเหมือนแบบไปเรียนพูดไปฝึกทักษะสกิลการแบบบุคลิกภาพเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยสนิทกันแบบนี้ร่วมงานกันมานานมากมีประทับใจอะไรกันและกันประทับใจกันแล้วกันผมว่าสิ่งที่ผมประทับใจของพี่เขาคือเขาเป็นคนที่ทำงานหนักแบบเขาเต็มที่เวลาเขาทำอะไรเขาก็แอบเป็นห่วงนะเขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทำอะไรเขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อทำสิ่งนั้นเลยครับซึ่งผมว่าโดยรวมแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือให้เวลากับสิ่งที่อยากจะทำให้แรงและให้ใจกับสิ่งที่อยากจะทำครับส่วนตัวน้องเขาก็คือรู้จักกันมาเกือบ2 ปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าเราได้เจออะไรหลายๆอย่างมามากมายด้วยกันเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราประทับใจในสิ่งที่คือเวลาน้องเขาทำอะไรอ่ะน้องเขาจะมีความแบบค่อนข้างละเอียดความใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคนแบบเก็บดีเทลเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะใช่ก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนานๆครับก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันในวันนี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาเชียร์ส่วนใครที่อยู่ทั้งบ้านก็ดูผ่านสื่อต่างๆแล้วกันก็หวังว่าหลังสถานการณ์มันซาเนาะหลังพวกหลังที่เราสามารถเดินทางได้ไปนู่นไปนี่ก็จะได้พบเจอทุกคนนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันอย่างปลอดภัยนะครับคอยเซฟตัวเองกันด้วยนะครับผมก็ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็
คือเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะก็ตื่นเต้นมากๆนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ